ข้างๆจอหลายคนลุ้นระทึกอยู่แล้วอยากรู้หนุ่มวิวกำลังพูดอะไรอยู่ตอนนี้ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามสดๆตอนนี้พร้อมกันฮะบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวครับทำให้ผมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยครั้งแรกนะครับก็เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับผมขอน้อมเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้แด่พระองค์ท่านด้วยครับตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดคืออะไรครับตอนนี้สิ่งที่อยากทำก็คืออยากพักครับเพราะว่ายิงแล้วก็ช่วงที่มีแข่งเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็บวกกับวันนี้เราก็เดินทางนานด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็รอดูว่าตารางฝึกซ้อมเป็นยังไงครับเจแปนโอเพ่นคาดว่าต้องไปครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเกาหลีเนี่ยอาจจะต้องถอนเพราะว่า อยู่คนละเมืองแล้วต้องเดินทางไกลนะครับก็แผนคร่าวๆสำหรับผมกับโค้ชว่ามีไปญี่ปุ่นจากเกมที่เกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยครับเราจะนำมาปรับอะไรกันบ้างครับในช่วงหลังจากนี้หรือว่าโอกาสครั้งต่อไปจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงเนี่ยเราไปลองจริงๆส่วนจุดอ่อนของเราที่ยังต้องแก้ไขก็คือเกมบุกของเรานะครับจะเห็นได้ว่าในรอบชิงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้ได้เลยเนื่องด้วยคู่ต่อสู้เขาก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็สูงยาวนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นครับอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าน้องๆที่กำลังจะก้าวเดินตามรอยเรามาไหมครับครับผมก็อยากให้น้องๆครับมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าอนาคตเนี่ยอยากเป็นยังไงนะครับแล้วก็ศึกษาความรู้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอดทนผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับคำว่าฝึกหนักนี่ต้องฝึกหนักแรงขึ้นมาจากในหลายคนดีแล้วความหมายของโลกยังไงครับอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมครับขออีกทีครับตอนนี้คือเราขึ้นจากโอกาสที่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโลกแล้วโอกาสขึ้นมือหนึ่งโลกจริงๆมือหนึ่งโลกก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะเป็นมือหนึ่งโลกครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป้าหมายหลักของเราก็คือเหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองออลอังกฤษสามรายการนี้มากกว่าครับในการที่ต้องฝึกหนักนะคะที่เป็นไอดอลของน้องนะคะอยากจะสื่อสารกับน้องว่าเราต้องฝึกหนักขนาดไหนอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งก็จะมีสิ่งต่างๆมาเรื่องนู้นมาฝึกเราแต่ว่าเราก็เดินทางของเราได้ยิ่งอยากจะบอกน้องฮะให้ผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายเขาก็จะรู้ตัวเองนะว่าคนที่จะต้องทำอะไรผมเชื่อว่าน้องอีกหลายๆคนที่กำลังจะเล่นกีฬาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันมีวางแผนเรื่องของพักผ่อนกับครอบครัวยังไงบ้างไหมครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยครับเพราะว่ากลับมาผมเชื่อว่าก็น่าจะมีงานเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงไหนที่เราไม่มีแข่งนะครับก็จะหาเวลาสักพักหนึ่งในการที่จะพักผ่อนโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับแรงเชียร์สำหรับคนไทยนะครับที่ส่งมาทั้งเมสเซจทั้งในโซเชียลนะครับผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในโอลิมปิกเกมในครั้งแรกนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่สามารถที่จะคว้าเหรียญแบดมินตันให้กับประเทศไทยได้ครับมีจังหวะนึงในช่วงแข่งขันนะคะแล้วก็มีทั้งวิวคุยกับโคเป้แล้วก็เป็นคุยความร้อนไปมากตอนนี้ก็คือแบบให้เล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่เก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ตอนนั้นน้องมูแบบมันเป็นคืนไหนนะคือจริงๆโอลิมปิกเกมครั้งนี้ที่เราไปในการเรียนรู้ซะมากกว่านะครับคือเรายังไม่ได้มองถึงเหรียญเพราะว่าถ้าดูจากสายจริงๆเราค่อนข้างที่จะเป็นรองจากประเทศจีนนะครับก็นั่นแหละครับก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ส่วนมากก็จริงๆไปส่วนมากคิดแค่ว่าเราไปเรียนรู้ซะมากกว่าคือเองเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีพี่นกและนกเป็นไอดอลด้วยครับอันนี้เราแบบมาเดินมาตรงนี้เลยตรงๆที่เป็นที่ใช่ครับพี่เมย์เขาก็เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าอีกสี่ปีข้างหน้าพี่เมย์เขาว่าอาจจะมีเหรียญในโอลิมปิกเกมครับพี่กีแมทจะไปแข่งที่คาบานาไหมมีรายการที่เตรียมไว้จริงๆอย่างที่บอกไปครับมีเจแปนโอเพ่นนะฮะที่จะแข่งวันที่20ในเดือนนี้นะครับก็คาดว่าไปอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องออกงานเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับก็การแข่งขันก็อาจจะผลงานก็อาจจะดรอปผมว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเมื่อสักครู่เห็นมีการจัดการให้น้องสาวจะมาเล่นด้ว
าดูในประเด็นนี้แบบกับน้องคนนี้ที่ดอกน้องนะแบบตอนน้องเดินตามที่นี่คือแบบครับผมก็ส่วนมากเราก็ศึกพยายามที่จะสอนกันว่าส่วนมากน้องก็จะถามผมว่าการตีแบดเนี่ยเล่นยังไงรูปแบบเกมเล่นยังไงซะมากกว่าบางทีน้องไปแข่งเนี่ยเขาคิดไม่ออกใช่ไหมฮะเขาก็ทักมาหาเราเนี่ยเราก็คอยที่จะแนะนำแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่เราเคยเจอเนี่ยให้กับสื่อสารให้กับน้องไปสี่ปีจริงๆน่ากังวลทุกประเทศครับเพราะว่าณชายเดี่ยวณปัจจุบันเนี่ยก็ฝีมือแข็งแรงฝีมือดีทุกคนแล้วก็สภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมเชื่อว่า4ปีข้างหน้าก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิมครับที่ผ่านมาแต่ละช่วงมีโอกาสมาตามวันที่ผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าน้องจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มาเล่นในระดับโลกได้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะไปแข่งเวิลด์ทัวร์กับน้องเหมือนกันครับอยากฝากอะไรถึงบ้านทองหยอดบ้างไหมฮะอันไหนดีครับทีมน้องที่เดียวที่บอกว่าวิวน่าจะเล่นได้อ๋อครับผมก็น้องอยู่แถวนี้ป่ะครับครับผมก็ต้องขอโทษน้องนะครับจริงๆก็รอบชิงก็พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเนื่องด้วยมีความกดดันด้วยแล้วก็เขาเรียกมีความอยากที่เราอยากที่จะได้แชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นดีจริงๆแล้วก็วันนั้นเราก็เล่นได้ไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับผมเมื่อก่อนเรามีไอดอลมาตลอดวันนี้ก็กลายเป็นไอดอลเองที่สุดแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลังๆนะครับก็ผมเชื่อว่าผมก็จะพยายามทำตัวเองให้ดีครับเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเดินตามได้ดีครับเดี๋ยวขออาจารย์ครับมีอะไรจะฝากถึงบ้านทองหยอดบ้างไหมครับโอ้โหต้องขอบคุณบ้านทองหยอดนะทั้งอปุกนะฮะโคชเป้ฮะโคชเป็กพี่มุกนะครับรวมถึงโค้ชนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายๆคนในโรงเรียนแบบบ้านทองหยอดนะครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ผลักดันผมรวมถึงครอบครัวของผมด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดทุกๆการแข่งขันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ครับวิทยุเองมีอัดฉีดอะไรกันบ้างตอนนี้ยังไม่ทราบก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจแต่ช่วงหนึ่งวิวก็ยอมรับว่าคู่แข่งนะคะในการชิงเหรียญทองเนี่ยเขาก็เก่งจริงแล้วผมก็ยอมรับว่ากดดันมากด้วยแต่ใจจริงอยากได้เหรียญทองไหมทุกคนอยากได้เหรียญทองหนุ่มวิวก็อยากได้เหรียญทองแต่ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าโอกาสต่อไปรออยู่หนุ่มวิวก็2727นะและเดี๋ยวเตรียมที่จะไปคว้าเหรียญทองที่โอลิมปิกครั้งต่อไปจัดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาคนไทยเชียร์อยู่แล้วนะฮะคนเชียร์ไม่ท้อคนตีจะถอยได้ยังไง